ยันว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นปัญหาเดียวกันกับระบบการศึกษาในสังคมไทยนะคะว่าเริ่มจะเป็นปัญหาที่ผลิตซ้ำนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยถูกปั๊มออกมาแล้วครูก็รู้สึกแบบเดียวกันกันแบบต้องถูกเหมือนกับไม่ใช่แค่การนักศึกษายังเป็นแบบตัวอาจารย์เองก็เป็นนะคะแล้วก็ยังขยับต่อไปบอกว่าถ้าเราจะต่อกรกับยุคสมัยของเราเนี่ยเราจะต้องมีสปิริตใหม่คือลมหายใจใหม่นะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะนี่ถ้าดูแล้วมันมีปัญหานะคะตั้งแต่เมื่อกี้เชฟหมีบอกว่าคนรุ่นใหม่ปัญหาเขาคือความสัมพันธ์กับจัดความสัมพันธ์กับตัวเองกับคนอื่นตัวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็คุณชิพงศ์บอกว่าเออเราจะเข้าใจแต่ศาสตร์ของโรคภายนอกที่เป็นวัตถุอย่างเดียวไม่พอมันต้องเข้ามาเชื่อมข้างในเป็นศาสตร์ภายในด้วยนะคะ spiritual side ด้วยแล้วก็อาจารย์แบงค์ไม่บอกว่าเราถ้าเรายังผลิตซ้ำแบบนี้นะคะไม่มีกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นะที่จะช่วยให้เกิดลมหายใจใหม่เนี่ยเราก็จะยังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยังวิกฤตอยู่ทีนี้ทางเลือกทางออกที่เรียกว่ามรรคานะคะในการหาหนทางให้คนที่จะลงมือเนี่ยการสร้างเศรษฐศาสตร์ใหม่อาชีพการงานอย่างใหม่สัมมาอาชีพอะไรนะคะอันนี้จริงๆเราเป็นแค่ตัวเลือกอันนี้ต้องบอกว่าหนังสือ CSA เกษตรแบ่งปันเพียงแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าในงวดถัดไปเนี่ยรอบต่อไปเราก็คงจะมีปรากฏการณ์ที่บอกว่าทางเลือกทางออกของคนที่จะลงมือสัมมาอาชีพทีนี้เกษตรกรรมต้องการศาสตร์ใหม่จิตวิญญาณใหม่ด้วยไหมคะรับกล้าที่จะเปลี่ยนด้วยไหมคะคุณดิษฐาค่ะแล้วปัญหามันคืออะไรนะคะเราย้อนไปนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้พูดถึงว่าตามทุกของสังคมปัจจุบันคือก็ผมก็มีความคล้ายๆตามความคิดนะครับคือถ้าที่ว่าจากความรู้สึกของตัวเองก็คงไม่ใช่เพราะคนรุ่นใหม่คือคนรุ่นผมก็รู้สึกได้เหมือนกันเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราในนี้รุ่นใหม่คนรุ่นเก่าจริงๆนะแต่ว่าก็อยู่ในท่ามกลางสังคมเดียวกันก็คือผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าทุกวันนี้ก็คือว่ามันมีสองหน้าที่มันขัดแย้งกันนะครับก็คือว่าจะด้วยคือเราจะบอกว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรืออะไรเนี่ยมันทำให้สังคมมีความหลากหลายมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคือเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราจะยกย่องหรือการสะดุดดีว่ามันมีความหลากหลายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือความต้องการนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นความหลากหลายที่มันแตกเป็นเซี่ยวเซี่ยวเพราะฉะนั้นก็คือพอมันแตกเป็นเซี่ยวเซี่ยวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราโหยหาก็คือความเป็นคุณภาพก็คือภายในจิตใจของเรานะเพราะฉะนั้นก็คือว่าทางหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะหามุมเฉพาะของเราซึ่งมันก็จะแคบนะครับซึ่งอาจจะแคบเราก็จะรู้สึกว่าเราก็แคบจนกระทั่งว่าเราไม่คำนึงถึงไอ้สภาพสังคมโดยรวมทีนี้ก็คือไอ้ตรงจุดที่มันเป็นคนละขั้วกันที่ผมคิดว่าขัดแย้งก็คือว่าความต้องการความเป็นเอกภาพเนี่ยมันทำให้ตัวตนหรือแม้กระทั่งความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่ามันดีที่สุดมันที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่มันก็จะครอบงำก็คือพยายามจะบอกว่าของเราเนี่ยต้องเชื่อตามเรานะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่สองด้านที่มันสวนทางกันอยู่เนี่ยก็คือทำยังไงก็คือความหลากหลายนั่นเนี่ยทำยังไงเราจะถึงจะเชื่อมมองถึงความเชื่อมโยงกันได้แต่ว่าในขณะเดียวกันความเป็นเอกภาพนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นความเอกภาพที่เราไปครอบงำนะฮะงั้นถ้ามองจากในแง่นี้เนี่ยก็มองมันถึงเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยก็คือเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นผมคิดว่าในหนังสือเนี่ยก็พูดได้ชัดเจนว่าจริงมันเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เพราะว่ามันเป็นปัจจัยสูงมากแล้วเป็นการผลิตอาหารยังปากท้องดังนั้นจริงเป็นจุดที่แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าส่วนอื่นมันจะต่อไปทีเพราะว่าถ้าเรามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็คือว่าไอ้ความเติบโตทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากพืชมันเกิดมาจากสัตว์ใช่ไหมครับดังนั้นก็คือว่าสิ่งอื่นต่อเนื่องที่เรามาเป็นเครื่องจักรหรืออะไรต่างมันมาเกิดตามหลักมาหลังจากที่เราเนี่ยอันนี้ให้ในตัวอย่างของเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมันก็จะสะท้อนในภาพที่ผมว่ามันขัดแย้งกันระหว่างสองด้านเนี่ยก็คือว่าทางหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นว่าดูเหมือนว่าทุกวันนี้เรามีอาหารที่หลากหลายมากมีของใหม่ๆมีผลไม้ใหม่ๆมีตับใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนเว
างทีเราไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่เบื้องหลังเนี่ยมันก็คือการครอบงำของระบบการผลิตซึ่งเราส่วนใหญ่คิดว่าเราคนก็รู้ดีว่ามันครอบงำเพราะว่ามันอยู่เบื้องหลังเรามองมันไม่เห็นเรามองไม่เห็นมันแต่ว่ามันทำเป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็มันคือพูดง่ายๆว่าไอ้ระบบเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก็โดยวิทยาศาสตร์โดยเทคโนโลยีหรือโดยระบบคุณนิยมต่างๆก็ตามเนี่ยมันทำให้ไอ้เกิดความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงเดิมเนี่ยที่มันมีอยู่ในสังคมเดิมนะครับในการเป็นฐานแบบเดิมที่ว่าผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันหรือเป็นคนเดียวกันมันก็ห่างมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าที่เราเห็นความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริโภคทุกวันนี้มันเป็นความขัดแย้งมันเป็นความขัดแย้งกันก็คือว่าผู้ผลิตก็คือเราต้องการที่จะจูบของยังไงให้มากที่สุดขายของยังไงให้ได้ราคาแพงที่สุดหรือว่าต้องถูกที่สุดนะผู้บริโภคเราก็อยากจะได้ของถูกของดีของสวยนะดังนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยก็คือว่าถ้าว่าไปแล้วถ้ามันเป็นคนเดียวกันก็คืออยู่ชิดกันเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้พัฒนาของการตลาดไอ้การเกษตรเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์นี่มันขาดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันมีขั้นตอนมันขั้นตรงกลางจนกระทั่งว่าแทนที่เราจะมองเห็นความจริงหรือความเชื่อมโยงของฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมาร่วมมือกันหรือมันมีเชื่อมโยงกันมันก็ขาดไปพอมันขาดหายไปปุ๊บมันก็เกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเกษตรกรเองเราก็เห็นว่าก็มีปัญหาใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเกษตรกรเล็กๆอยู่ยากมากนะอยู่ยากมากเพราะว่าเขาต้นทุนการผลิตเขาก็จะสูงอะไรอย่างเงี้ยราคาผลผลิตต่างๆก็ยังต้องมาถูกถามพ่อค้ากลางอีกปัจจัยหนึ่งคือผู้บริโภคก็ให้การต้องการเราเพื่อง่ายเราต้องการของถูกนะครับเราก็อาจจะไม่ได้สนใจว่าเกษตรกรเนี่ยนะจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับแต่ขอให้ของเนี่ยนะถูกถ้าเราซื้อเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าจะสั่งยาใส่ไปต่างๆมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สนใจในระดับนั้นขอให้ว่าเราซื้อได้กับของนะทีนี้ให้ตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงนี้มันก็เปลี่ยนไประดับก็คือพวกแง่ว่าปัญหาจากไอ้ระบบที่ว่างเนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาชุมชนก็ล่มสลายนะฮะเกษตรกรก็มีปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับปัญหาเรื่องการจำนำข้าวเรื่องต่างๆก็มีมันก็ทำให้มันมีการคือพูดง่ายว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วสัก20-30ปีที่มันเริ่มมีกลุ่มเล็กๆที่พยายามจะเสนอทางเลือกนะครับทางเลือกในการที่จะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้อันที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยบางทีเกิดขึ้นมาเมื่อ30-40ปีที่แล้วแต่ว่าเราอาจในตอนนั้นเนี่ยเกิดตอนแรกๆเดินทางจะมองในแง่ของเชิงเทคนิคนะครับเป็นเชิงแบบระบบการผลิตแต่ในช่วงที่สักประมาณเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดกระแสหนึ่งซึ่งก็เป็นที่มาของหนังสือเรื่องนี้นะครับก็คือว่าความจริงระบบเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันนะครับเมื่อคนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยคือมีความคำนึงในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ด้วยกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นธรรมดาที่จะคิดถึงความเป็นธรรมนะความแท้จริงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดที่จะบอกว่าทำยังไงล่ะที่จะให้คือพูดง่ายว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคทางเลือกแต่มันต้องมีระบบทางเลือกนะครับและสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาโดยพัฒนาขึ้นมาเองมันจึงเป็นระบบที่เราอธิบายง่ายๆก็คือว่ามันเป็นระบบกษัตริย์ก่อนผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับก็คือผู้ผลิตกับผู้บริโภคแต่มาร่วมมือกันโดยตรงเนื้อสาระของ CSA ก็คือว่ามาตกลงกันผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาตกลงกันว่าผู้บริโภคเนี่ยจะสนับสนุนผู้ผลิตให้อยู่ได้โดยมีต้นทุนเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่มีศักดิ์ศรีนะครับเสร็จแล้วก็คือผลก็คือเข้ามาร่วมรับผิดชอบรับความเสี่ยงในการผลผลิตก็คือ harvest เนี่ยนะก็มาแบ่งปันกันแบ่งปันก็คือก็แบ่งก็โดยมีระบบส่งให้กับผู้บริโภคนะครับส่งให้กับผู้บริโภคเป็นสัปดาห์จัดเป็นชุดนะครับชุดผักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองก็มีส่วนรับผิดชอบ
ถ้าโดยหลักการในอุดมคติจริงเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะแค่จ่ายเงินนะครับแต่ว่าการจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยนะครับต้องจ่ายเงินล่วงหน้าคือร่วมรับความเสี่ยงคือเพื่อง่ายว่าถ้ามันเกิดปัญหาในการผลิตเกิดไฟแล้งเกิดน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยได้ผลผลิตไม่เต็มที่เนี่ยผู้บริโภคก็เข้าไปช่วยผู้ผลิตแล้วหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในบางในกรณีที่หลายฟาร์มที่เริ่มต้นนะครับก็จะมีรูปแบบของการที่เข้าไปช่วยทำงานเข้าไปช่วยทำงานคือกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมาช่วยทำงานกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจึงไม่ใช่เป็นการลักษณะก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการขายโปรว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าร่างกันในรายละเอียดจริงๆเนี่ยระบบ CSA เนี่ยมันเป็นทั้งระบบเศรษฐกิจทางเลือกเพราะว่ามันตัดคนกลางออกนะครับมีระบบในการคือว่าไปแล้วเนี่ยบางแห่งเนี่ยก็คือเขาจะไม่ชั่งผักเป็นกิโลซื้อซ้ำคือได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันตามมันคล้ายๆไปทางระบบบาร์เตอร์ระบบแรกเปลี่ยนในสภาพตอนที่พูดเวทีของหนังสือเล่มเกษตรแบ่งปันเนี่ยพูดได้ชัดนะคะว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ฟาร์มก็ชื่อ Peace World แล้วเต้ยหรือในสภาพบอกว่าการที่เขาใช้ชื่อฟาร์มว่า Peace World เนี่ยการทำงานสันติภาพเนี่ยมันมีนัยยะนะว่าแม้กระทั่งเราทำงานขุดดินเนี่ยเราก็คือทำงานสันติภาพนะคะไม่ว่ามันมีปรัชญาซ่อนอยู่ในนั้นนะคะถ้าเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ถ้าไม่มีสันติภาพในเรือนใจเนี่ยเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่ใช่เกษตรที่จะไปใช้เคมีปราบศัตรูพืชศัตรูสัตว์ปราบต้นปราบเพียงนั้นแต่มันจะอยู่กับธรรมชาติและมีชีวิตของฟาร์มอย่างไรนะคะคราวที่แล้วเต้ยพูดไปชัดมากนะ